กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแน่นอนว่าจะเริ่มที่เรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเมื่อวานนี้ถือว่านัดกันชนะนะครับสำหรับบรรดาทีมที่ลุ้นแชมป์ใช่ครับทั้ง3ทีมหัวตารางนะครับต่างเก็บ3คะแนนได้หมดนะครับโดยเฉพาะบาร์ซ่าที่บุกยิงเอลเช่ถึงครึ่งโหลส่วนเรอัลมาดริดครับเมื่อคืนนี้นี่โอ้คือจับทีเดียวครับกว่าจะเฉือนชนะน้องใหม่อย่างกอร์โดบาไปได้ครับโดยที่เรอัลมาดริดนำจ่าฝูงอยู่นะครับก่อนลงสนามนำบาร์เซโลนาอยู่1คะแนนครับต้องออกไปเยือนถิ่นเอสตาดิโอนูเอโบอาการเคลครับและเพียงแค่นาทีเดียวเรอัลมาดริดเสียจุดโทษนะครับจังหวะเซคิโอรามอสไปยกแขนขึ้นบังวิถีบอลจากเท้าของเบเบ้นะครับเบเบ้อดีตนักเตะแมนยูเนี่ยแหละครับยิงไปติดแขนผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษทันทีนะครับและเป็นนาบิลกีลาสครับหัวหอกชาวแอลจีเรียนะครับสังหารจุดโทษลูกนี้ผ่านมืออีเคกาซิยาสเข้าไปกอร์โดบ้านี่อยู่อันดับ14ของตารางนะครับก่อนลงเล่นแต่ว่าเรอัลมาดริดก็มาทวงประตูตีเสมอได้นาทีที่27ครับคาริมเบนเซม่าครับกดลูกนี้ในระยะจ่อๆเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเรอัลมาดริดมาเหลือ10คนนะครับคริสเตียโนโรนัลโดไปน็อตหลุดครับเตะนอกเกมใส่เอดีมานะครับทำให้โดนใบแดงโดยตรงครับแล้วก็มีออกอาการด้วยนะครับใส่นักเตะกอร์โดบ้ามีฟาดแขนไปอีกครับผู้ตัดสินอเลฮันโดเอร์นันเดสชักใบแดงไล่ออกแล้วตอนเดินออกจากสนามนี่ก็มีเรื่องของกรณีที่ไปปัดตราแชมป์สโมสรโลกที่เสื้อด้วยนะครับเหมือนเป็นการไม่ยอมรับครับแต่ว่าเรอัลมาดริดที่เหลือ10คนเนี่ยมาได้จุดโทษครับนาที87นะครับนี่ก็เป็นแฮนด์บอลเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันครับเฟเดริโกกาตาเบียนะครับซึ่งมีใบเหลืองติดตัวแล้วด้วยโดนใบเหลืองมาที่2แถมเสียจุดโทษครับและแกเรตเบลครับเป็นฮีโร่นะครับสังหารเข้าไปนะครับให้เรอัลมาดริดเฉือนชนะกอร์โดบ้าแบบบุดวิดครับ2ประตูต่อ1นะครับเอาตัวรอดไปได้แม้จะเหลือ10คนในเกมนี้ครับถือว่าเป็นทีมที่หืดจับมากที่สุดสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาในบรรดา3ทีมลุ้นแชมป์นะครับเนื่องจากว่าบาร์เซโลนานี่นักข่าวไปถามหรือเซโรเก้ว่าเหนื่อยไหมครับเนื่องจากว่าเจอกับแอตเลติโกมาดริดมาในช่วงกลางสัปดาห์ครับผลปรากฏว่าไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าไล่ต้อนเอลเช่เละเทะไป6-0เลยนะครับรวม6ประตูนี้เท่ากับว่าฤดูกาลนี้ยิงเอลเช่ไปทั้งหมดนี่18ประตูเข้าไปแล้วครับบาร์เซโลนาครับส่งพวกตัวหลักๆลงสนามมานะครับรวมไปถึงมีพวกเปโดรมีมอนโตย่าพวกนี้ได้ลงมาเล่นด้วยนะครับเริ่มมานาที35ครับชาบี้เป็นฟรีคิกเมื่อสักครู่สุดท้ายเป็นกราดปิเก้ทำประตูให้ทีมได้นะครับครึ่งหลังประตูเพิ่มอีก5ลูกนะครับเริ่มต้นที่เนย์มาร์โดนทำฟาวล์จังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นเมสซี่ที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษซึ่งแน่นอนว่าไม่พลาดครับโอ้โหยิงเอาผู้สับประตูเนี่ยเสียท่าเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับทางบาร์เซโลนาก็มามีโอกาสอีกนะครับอีกแค่2นาทีเอลเช่เหลือ10คนนะครับเป็นทางด้านฟายคาวฟาชนะครับโดนไปเหลือที่2โดนไล่ออกไปนะครับก็ทำให้นาที69เมสซี่นะครับก็โชว์เดี่ยวเลยนะครับเมื่อผู้เล่นคู่แข่งน้อยกว่ายิ่งทำให้บาร์ซ่านั้นเล่นง่ายขึ้นนะครับเมสซี่ลากขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ส่งให้เนย์มาร์เนี่ยแปรเข้าไปง่ายๆนะครับขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ0อีก2นาทีให้หลังนะครับหลังจากได้ประตูนี้บาร์ซ่าได้ประตูที่4อีกนะครับเมสซี่กับเนย์มาร์นี่แหละครับโอ้โหประสานงานกันได้ลงตัวจริงๆครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเนย์มาร์ที่จบสกอร์นะครับแต่ว่าก็ต้องชมการประสานงานกันด้วยนะครับเมสซี่แอสซิสต์สุดยอดจริงๆนี่เป็นแอสซิสต์ที่104ในการเล่นลาลิก้าของเมสซี่แล้วด้วยนะครับครับ4-0แล้วยังเร่งเครื่องต่อเนื่องนะครับคราวนี้ยิงเองบ้างครับโดยเนเมซี่ตามซ้ายครับยิงไม่ต้องแรงแต่ว่าเน้นทิศทางนะครับยิงเข้าไปเสาไกลง่ายๆครับนำ 5-0 เลยเดี๋ยวโรนัลโดจะต้องโดนแบนนะครับแล้วเมสซี่นี่ยิงไล่มาเรื่อยๆเหมือนกันบนตารางดาวซันโวครับใช่ครับ20กว่าประตูนะครับตอนนี้2คนเบียดกันครับแล้วก็ประตูถัดมาครับเปโดรนะครับมายิงประตูปิดท้ายให้บาร์เซโลนาเอาชนะเอลเช่ไปได้6ประตูต่อ0นะครับโรนัลโดต้องหยุดอยู่ที่28ประตูใช่ครับเมสซี่21แล้วนะครับเมื่อคืนนี้แทบไม่มีพลิกล็อกเลยนะครับเพราะว่าแอตเลติโกมาดริดเองครับก็ได้อองตวนคริสมันนะครับทำคนเดียว2ประตูนะครับเอาชนะไรโอบาเยกาโนไปได้3ประตูต่อ1ครับขณะที่เรอัลโซซิดัดก็เปิดบ้านเฉือนชนะเอบา1-0จากประตูชัยของชาบี้ปรีเอโตนะครับและลูคัสเบียโตครับช่วยให้บียาริลนะครับเอาชนะเลมันเต้ได้1ประตูต่อ0นะครับเป็นผู้ทำประตูชัยครับเบียโตตอนนี้เรอัลมาดริดมี48คะแนนนะครับโดยที่ลงเล่นน้อยกว่าบาร์เซโลนาอยู่1เกมครับและนำหน้าอยู่1แต้มนะครับแอตเลติโกมาดริดที่ลงเล่นเท่ากับบาร์ซ่าไปแล้วเนี่ยตามหลังเรอัลมาดริด4คะแนนนะครับอันดับ4ยังเป็นเซบีย่ายังไม่ได้ลงสนามนะครับ5ก็คือบาเลนเซีย
ท้ายตารางครับ3อันดับท้ายครับเป็นอเมริกาเลบานเต้แล้วก็กรานาดาโดยที่ยังมีเดปอร์ติโบกับเอลเช่นะครับนำอยู่ไม่ห่างครับแน่นอนนะครับว่าในฟุตบอลสเปนนี่เดี๋ยววันนี้เซบียาบาเลนเซียเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับส่วนเมื่อคืนนี้นี่ฟุตบอลกาโชเซเรียอานี่ลาซิโอกับเอซิมิลานก็สู้กันได้สนุกจริงๆนะครับทีมของเฟลิโปอินซากี้อาจจะดูแกว่งๆเหมือนกันนะครับในช่วงหลังๆแต่ว่าเริ่มต้นแมชนี้ได้แข็งแกร่งจริงๆนะครับโดยที่เชนวีเมเนสนะครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัวความเร็วของเขานะครับแล้วก็บวกกับความที่ลาซิโออาจจะยังไม่พร้อมในช่วงต้นเกมนะครับทำประตูให้มิลานขึ้นนำก่อนเป็น1-0หลังจากนั้นนะครับทางลาโซก็สามารถตีเสมอได้เป็น1-1นะครับเมื่อเริ่มครึ่งหลังได้แค่2นาทีครับโครเซ่เป็นคนเปิดนะครับคราวนี้ให้กับมาโกปาโรโลครับวิ่งเข้ามาแปรลูกนี้เข้าประตูไปครับพอได้ประตูตีเสมอแล้วเกมก็ยังคงเป็นของลาซิโอแล้วก็มาได้ประตูที่2นะครับมอนเตริโวจ่ายบอลพลาดตรงกลางสนามทำให้มิโรสลาฟโครเซ่มีโอกาสคราวนี้นะครับแอสซิสต์1แล้วก็ยิงประตูได้อีก1ประตูครับทางด้านโครเซ่ท้ายเกมมิลานในหลังลอยสูงเหลือเกินนะครับทำให้ลาซิโอมีโอกาสแล้วก็ได้ประตูปิดท้ายครับจังหวะแรกเกือบจะพลาดเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นปาโรโลที่ซัดเข้าไปได้นะครับลาซิโอก็เลยเก็บ3คะแนนเต็มที่ล้ำค่านะครับเอาชนะเอซิมิลานไปได้3ประตูต่อ1ครับโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังถือว่าอยู่ในมือของพวกเขาอยู่ครับส่วนอีกคู่นึงนี่กายารีครับก็เอาชนะซาซูโร่ไปได้2ประตูต่อ1นะครับไปดูตารางคะแนนของฟุตบอลเกาโชซาราของอิตาลีนะครับโรม่าและยูเวนตุสตอนนี้แต่ยังไม่ได้ขยับนะครับยังไม่ได้ลงสนามนัดที่20นะครับก็มี5คะแนนที่เป็นช่องว่างอยู่ลาโซชนะก่อนก็ขยับขึ้นมามี34แต้มนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นผลคู่พวกนาโปลีกับซามโดเรียนะครับอีก2ทีมที่ลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวครับมิลานอยู่ที่26คะแนนครับท้ายตาราง2ทีมที่โอกาสไปเซเรียบีสูงเหลือเกินครับคือเชเซน่าแล้วก็ปาม่านะครับในขณะที่เจโวกาเยรีเอมโปลีพวกนี้ต้องหนีตกชั้นนะครับอาจจะมีสัก1ทีมครับที่ต้องตกลงไปอยู่ในที่18สำหรับฟุตบอลระดับสโมสรของไทยครับประจำปี2558นี่ก็เริ่มต้นแล้วนะครับด้วยศึกชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับแชมป์ FA ครับบางกอกกลาสนะครับโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็ส่งนักเตะใหม่ลงสนามกันหลายคนครับโดยเฉพาะทางด้านของบุรีรัมย์นะครับที่เป็นแชมป์มา2ปีติดต่อกันก่อนหน้านี้ครับมีนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมด้วยนะครับที่มงลูกนี้ข้ามคานออกไปกองหน้านี้ก็มีคู่มาเชน่ากับเดียโก้ลุยซานโต้ครับซึ่งเป็นบราซิเลียนคอนเน็กชันเนี่ยแหละครับที่นำประตูชัยมาให้กับทีมประสาทสายฟ้าครับกิเบโต้มาเชน่านะครับเปิดเรียบไปหน้าประตูครับลูกเมื่อสักครู่นะครับเดียโก้ซานโต้สกิดเปลี่ยนทางเข้าไปครับโฉบที่เสาแรกนะครับถึงก่อนแมตสมิธครับแล้วก็ยิงผ่านนฤทวีกุลเข้าไปท้ายเกมบุรีรัมย์มีโอกาสจะได้เพิ่มด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เดียโก้ซานโต้ครับยิงฉลับกองหลังบีจีแล้วก็ข้ามคานไปแต่ว่าจบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะบางกอกกลาสไปได้1ประตูต่อ0อยู่ดีนะครับคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทกอได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วครับก็เรียกว่าเบิกเลิกด้วยแชมป์แรกของฤดูกาลอีกแล้วสำหรับทีมประสาทสายฟ้าเดี๋ยว2ทีมนี้นี่ก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเล่นในถ้วยเอเชียด้วยนะครับครับผมตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากการไฟฟ้าครับจาก PA มาเป็นบุรีรัมย์นี่ BG ไม่เคยชนะบุรีรัมย์ได้เลยใช่ครับแล้วบุรีรัมย์นี่ก็หลังจากปล่อย2กองหน้าอย่างคาเมโลกับปาตินโยไปแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้ติดตามนะครับเดียโก้หรือซานโต้กับมาเชน่าเนี่ยจะทำผลงานได้ดีทดแทน2คนนั้นได้มากน้อยขนาดไหนด้วยครับผมและยังมีโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับมีชั้นไปติดตามได้ใน Sport True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลยนะครับเริ่มที่18นาฬิกาครับเดปอร์ติโอพบกรานาดานะครับ5ทุ่มแอตเลติกบิลบาวพบกับมาลาก้าตีหนึ่งเอสปานยอลพบอัลเมเรียแล้วก็ตีสามนะครับคู่สำคัญของการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกบาเลนเซียพบกับเซบีย่านะครับทั้งหมดทาง True Sport HD 2ครับส่วนเซเรียอานะครับอินเตอร์ได้จะพบกับโตริโน่ครับก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับทีมมูใหญ่ครับ3ทุ่มทางทูสปอร์ต HD 3ครับเวโรนาพบแอตแลนต้าในเวลาเดียวกันนะครับทางทูสปอร์ต5ปาม่ากับเชเซน่านะครับด้วยโอ้โหมันมากครับหนีตกชั้นซึ่งไม่รู้จะหนีได้หรือเปล่านะครับ3ทุ่มทางทูสปอร์ต6ครับยูเวนตุสกับเคียโวนะครับ3ทุ่มตรงเช่นเดียวกันทางทูสปอร์ต1และทูสปอร์ต HD
ส่วนซามโบเรียกับปาเลโมนะครับ3ทุ่มตรงเช่นเดียวกันทางทรูสปอร์ต3นะครับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกครับซามโบเรียส่วนโรม่าครับเจองานหนักพบกับฟิออเรนติน่าในเกมเยือน 2:45 นาทีครับทรูสปอร์ต1และทรูสปอร์ต HD 3เอเรเดวิซีก็มีเกมบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับ Ajax พบกับเฟนอส 18:25 นาทีครับทาง Fox Sport 2ส่วนออสเตรเลียนโอเพ่นตอนนี้แข่งขันกันในวันที่7แล้วนะครับรอบ16คนสุดท้ายและรอบ8คนสุดท้ายนะครับก่อนรองชนะเลิศชมกันได้นะครับตอนนี้ทาง Fox Sport HD ครับออสเตรเลียนโอเพ่นก็จะต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้นี่แหละครับวันที่8เลยนะครับ 7:00 นเช้าทาง Fox Sport HDNBA ฤดูกาลปกตินะครับ Golden State ก็พบกับ Boston 8 โมงเช้าครับทาง NBA TV พูดถึง NBA อีกคู่หนึ่งที่จบไปแล้วนะครับ Portland Trailblazers ก็ชนะ Washington Wizards ไปนะครับ103-96นะครับขยับไปดู NFL กันบ้างนะครับ Pro Bowl 2015นะครับก็มีทีม Carter นะครับพบกับทีม Irvin นะครับ8 โมงเช้าทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ถ่ายทอดสดกัน2คู่ครับแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศนะครับน่าเสียดายที่ไม่มีนักกีฬาไทยนะครับในรายการที่อินเดีย 15:30 นาทีทาง True Sport 6นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะเป็นแมตช์ที่สนุกครับกอล์ฟมีคุมาน่าชาเลนจ์ในวันสุดท้ายนะครับเก็บตกอีก1รายการนะครับ 15:00 ทาง True Sport HD และ True Sport 5ครับติดตามแฟนเพจ Facebook ของรายการได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง facebook.com/sptoday ครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Sport Today ได้ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2ช่วงเวลาครับ12นาฬิกาและ19นาฬิกา30นาทีวันนี้ปิดท้ายด้วย World Motion นี่ไปดูกีฬาวาเซลอย่างวิ่งสูตรกันนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการ Sport Today นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับFirst one to cross the finish line.